กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพก็ผมดรงเดชวลานกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่ท่านประธานครับ10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับความแปรปรวนของสถานการณ์ฝนตกค่อนข้างสูงน้ำฝนมีมากกว่าปกติและน้อยกว่าปกติสลับกันถี่มากขึ้นในปี2554ประเทศไทยมีน้ำฝนสูงสุดเป็นประวัติการ แต่หลังจากนั้นเพียง2ปีก็เกิดภัยแรงรุนแรงต่อเนื่องระหว่างปี2,557ถึงปี2,558เพราะมีฝนตกน้อยคือลดลง14.73%ของพื้นที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศเช่นนี้ทั้งเอลนินโยและลานินยาแสดงให้เห็นว่ารัฐต้องเปลี่ยนแปลงการรับมือจากโครงสร้างหรือการก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นมาตรการต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ ปัจจุบันปัญหามีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากภาคการเกษตรก็มีความต้องการน้ําเป็นจํานวนมากเพื่อป้องกันภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่พื้นที่ที่เป็นเมืองถึงแม้ต้องสํารองน้ําใช้เพื่อการอุปโภคและการการบริโภคแต่ก็มีความกังวลกับการเก็บกักน้ําปริมาณมากที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทก,กภยัยหากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องท่านประธานครับ จากรายงานการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝนปี2566ครั้งที่12โดยกองบริหารจัดการลุ่มน้ำสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการว่าประเทศไทยเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนินโยต,ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566ไปจนถึงเดือนเมษายน2567จึงมีมติให้คาดการฝนรายเดือนในกรณีค่าต่ำสุด เพื่อนำเอามาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในปี2,566ถึงปี2,567โดยคาดการว่าจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนจะมีอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังน้ำน้อยจำนวน13อ่างและมีอ่างเก็บน้ำที่คาดว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังน้ำอย่างมาก3อ่่งท่านประธานครับ การบริหารวิกฤตภัยแล้งอย่างไม่ระมัดระวังนำไปสู่สถานการณ์น้ำท่วมจากการคาดการณ์ดังกล่าวทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งเก็บน้ำจนเต็มความสามารถน้องหานมีปริมาณน้ำ100%เขื่อนน้ำพุงมีปริมาณน้ำ85%เขื่อนน้ำอูนมีปริมาณน้ำ100%เขื่อนลำเปามีปริมาณน้ำ93%เขื่อนซิลินทรมีปริมาณน้ำ83%โดยลุ่มน้ำโขงมีปริ ปริมาณน้ำจัดเก็บในแหล่งน้ำขนาดกลาง86อ่างปริมาณ115%ของความจุถ้าตามรูปก็จะเป็นจุดที่เป็นสีแดงนะครับจะเห็นว่าจุดสีแดงกระจายตัวในลุ่มน้ำหนองในลุ่มน้ำโขงนะครับท่านประธานครับล่าสุดเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสกลน,นครขอสไลด์ถัดไปครับจังหวัดสกลน,นครเคยประสบเหตุอุทกภัยในปี2560เนื่องจากพายุเซนกา ทำให้น้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างในเขตเทศบาลนครสกลนครเหตุการณ์ครั้งนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนทําให้จังหวัดสกลนครได้มีการวางแผนรับมือน้ําท่วมเป็นอย่างดีเมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาคม2565ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ให้สัมภาษณ์ว่า จากบทเรียนมหาทภัยน้ำท่วมใหญ่ปี2560สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกว่า10อำเภอจึงมีการทบทวนถอดบทเรียนว่าจะทำยังไงไม่ให้น้ำท่วมซ้ำซากอีกเราได้รับงบประมาณจากรัฐบาลซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่มากเป็นโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงลำน้ำกำั่มงบประมาณ1,760ล้านบาทขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว70%แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569 ซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญอย่างไรก็คือเป็นการระบายน้ำจากลําน้ำพุงลงน้ำกำ่ำโดยไม่ต้องเข้าหนองหานในกรณีที่สถานการณ์วิกฤตของหนองหานนะเราจะมีประตูปิดกั้นไม่ให้น้ำไหลลงหนองหานซึ่งแต่เดิมไม่มีเราจะมีทางช้างเผือกที่จะระบายน้ำลงน้ำกำ่าโดยไม่ต้องเข้าหนองหานท่านประธานครับปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว100ตามรูปภาพนะครับและท่านประธานครับ ขอสไลด์หน้าถัดไปครับนี่ค so ือรูปเมื our ่อวานนี้ครับท่วมไหมครับวิกฤตไหมครับโครงการที่ใหญ่มากช่วยได้ไหมครับขอรูปถัดไปครับแล้วสาเหตุมาจากอะไรขอรูปถัดไปครับเมื่อไปดูโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำหรือรูเคิร์ฟของหนองหานจะพบว่าเส้นสีม่วงตำแหน่งที่มีดาวนะครับ ปริมาณระดับน้ําของหนองหานมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นรูปถัดไปครับเห็นไหมครับว่าขยับขึ้นภายในวันเดียวนะครับเนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่มากขึ้นที่ตกจนท่วมอําเภอเต่างอยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ําในหนองหานสูงเกินเส้น upper r u ู e curve ท่านประธานครับจากเอกสารจัดทําโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําโดยกรมชลประทานกล่าวว่า อัปเปอร์ลูเคิฟคือระดับน้ำตอนบนที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานของอ่างเก็บน้ำในแต่ละเดือนจําเป็นต้องรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ให้มีระดับน้ำสูงเกินกว่าระดับควบคุมตอนบนทั้งนี้เพื่อสำรองปริมาตรน้ำที่อยู่ระดับควบคุมตอนบนกับระดับเก็บกับสูงสุดไว้สำหรับป้องกันน้ำท่วมครับจากรูปเกินไหมครับมันเลยท่วมไงครับ ท่านประธานครับถึงแม้6ปีที่ผ่านมาจังหวัดสกลนครจะมีการเตรียมการอย่างดีมีการวางแผนก่อสร้างใช้งบประมาณไปเป็นพันล้านบาทก็ยังไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศที่วิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้การบริหารจัดการน้ําที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองต่อภาคการเกษตรและบริหารความเสี่ยงจากน้ําท่วมได้ดีพอผมเห็นว่าสถานการณ์สภาพอากาศวิกฤตเป็นสถานการณ์เร่งด่วน และมีเหตุให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญขึ้นเพื่อทำการพิจนารณาศึกษาตรวจสอบและดำเนินแนวทางแก้ไขปัญหาตามที่คุณนิติพลผิวเหมาะผู้ยื่นยติจากพกรรคก้าวไกลได้เสนอขอบคุณครับ